สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้ตามหัวคลิปเลยนะครับเราจะมาผัดมะเขือยาวกันนะครับใส่หมูสับนะเทคนิคของเบสคือจะทำให้มะเขือไม่ดำนะครับเทน้ำใส่ลงไปน้ำส้มสายชูนะครับใส่ในน้ำที่เราจะเตรียมหั่นนะวันนี้เบสมาหั่นให้ดูก่อนเลยเพราะว่าจะได้ให้เพื่อนๆดูไงครับว่าเทคนิคการหั่นมะเขือยาวเนี่ยเขาหั่นยังไงนะครับหล่นเราหั่นตามยาวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเลือกมะเขือที่อ่อนๆนะหั่นตามยาวนะครับหั่นให้มันเท่าๆกันนะเพื่อนๆหั่นตามยาวก็จะแบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับแล้วหั่น3ชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเลือกมะเขือที่อ่อนๆเนี่ยเวลากินเขาจะไม่ค่อยขมนะครับ เห็นไหมอ่อนมากเลยครับจริงๆไปซื้อมาประมาณวัน2วันแล้วนะครับพอดีติดภารกิจเนาะก็เลยไม่ได้มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเบสตั้งใจว่าเบสจะทำตั้งแต่ 2-3 วันที่แล้วแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสก็เลยรีบเลยนะครับกลัวมะเขือไม่อ่อนนะหั่นอย่างนี้เลยเอาลงในน้ำนะครับเขาจะไม่ดำนะเบสรีบหั่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับสองลูกครับวันนี้เบสซื้อมา20กว่าบาทครับนี่เห็นไหมไม่ดำเลยขาวจั๊วเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดูเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองแค่นี้เองโอเคนะครับเดี๋ยวเบสโอกาสนี้ก็เลยมาบอกเครื่องเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะมีพริกขี้หนูนะครับพริกชี้ฟ้าแดงกับส้มนะครับมีมะกระเทียมนะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับเดี๋ยว3ตัวนี้นะครับเบสจะตำรวมกันนะเทคนิคของเราคือใส่หอมแดงลงไปด้วยนะครับเขาจะหอมนะครับผัดมะเขือยาวเนี่ยเคล็ดลับนะครับตำหอมแดงลงไปด้วยนิดนึงถ้าเพื่อนๆไม่ใส่พริกเยอะอะไรเหมือนของเบสวันนี้เบสทำเยอะไงก็ใส่ลงไปแค่ประมาณ3หัวก็พอนะครับหอมแดงนะวันนี้เบสทำเยอะหน่อยก็จะใส่เยอะหน่อยนะครับมีใบโหระพาด้วยครับแล้วก็มีหมูสับนะหมูสับเบสยังอยู่ในตู้เย็นอยู่นะครับโอเคเบสรีบมาหั่นอันนี้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเบสจะทอดมะเขือยาวนะครับทอดให้เขาหายคลายความดำนะครับเวลาไปผัดมันจะได้สีสวยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยในขั้นตอนตรงนี้นะครับเมื่อกี้เบสบอกว่าเบสจะไปทอดมะเขือก่อนนะครับเดี๋ยวเบสขอตำเครื่องก่อนแล้วกันนะครับมีกะทิพริกนะครับพริกขี้หนูนะใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะครับแนะนำให้เป็นพริกขี้หนูเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตำแหลกมากนะเพราะว่าอยากได้ความหอมของเขานะครับแค่พอผัดมะเขือยาวมันไม่จำเป็นต้องเผ็ดขนาดนั้นนะครับแต่ต้องได้ความหอมจากพริกนะเดี๋ยวนี้ตำไม่ดูเลยแป๊บเดียววันนี้ตำไม่เยอะนะจริงๆผัดมะเขือยาวเนี่ยเป็นของสูตรของคนจีนนะครับแต่ว่า คนไทย ได้รับอิทธิพลมาก็เลยมาดัดแปลงเป็นใส่พริกใส่กระเทียมนะครับใส่หอมแดงลงไปเลยผัดมะเขือยาวจริงๆแล้วเขาที่ประเทศจีนที่เบสเคยไปเที่ยวนะครับฮ่องกงหรือว่าอะไรอย่างนี้เขาจะผัดใส่หมูนะครับเหมือนใส่แค่น้ำมันหอยนะหอมๆอร่อยแต่บ้านเรานี่เต็มพริกกัดครับทั้งความเผ็ดนะกระเทียมหอมนะโอเคตามแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่กระทะทอดมะเขือกันเลยนะครับไปโอเคนะครับวันอันนี้เบสตั้งกระทะรอเพื่อนๆตั้งแต่เบสตำกระเทียมแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราเอาลงเลยนะเพื่อนๆเราจะทอดไม่ให้เขาดำนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับนึงนะสำหรับคนที่จะทำผ
ัดมะเขือยาวนะครับถ้าเรานำไปผัดเลยเนี่ยเขาจะดำนะครับดำแล้วก็สีไม่สวยนะไม่น่ากินนะครับแล้วเวลาที่เราไปผัดเนี่ยเขาจะสุกทั่วถึงกันไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าจริงๆแล้วการผัดมะเขือเนี่ยมันจะมีสุกบ้างไม่สุกบ้างนะครับการทอดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับให้ผัดมะเขือของเราเนี่ยสุกทั่วถึงกันหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เบสเอาขึ้นเนาะนี่เบสมาทอดให้ดูเฉยๆนะครับว่าเทคนิคการทำให้มะเขือเนี่ยสีสวยแล้วไม่ดำเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างนะครับเราจะมารวบรวมเคล็ดลับในวันนี้กันเลยนะไปเดี๋ยวไปเจอกันตอนเบสยกขึ้นเลยขอทอดอีกแป๊บนึงนะครับขั้นตอนนี้เราปิดไฟเลยครับเอาขึ้นเลยสุกแล้วนี่นะครับสวยฉ่ำเลยไม่ดำเลยนะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนผัดเลยครับเดี๋ยวเบสเทน้ำมันออกจากกระทะก่อนนะครับไปเรามาถึงขั้นตอนการผัดกันแล้วนะครับเบสเปิดไฟแล้วนะครับเปิดไฟอ่อนๆก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็เสียน้ำมันลงไปเอาตามใจชอบเลยนะครับน้ำมันตรงนี้บ้านใครชอบทานมันจัดก็ใส่เยอะนะครับวันนี้เบสจะใส่แค่นิดเดียวเพราะว่าตรงมะเขือเนี่ยเราทอดไปแล้วนะครับน้ำมันจากมะเขือเขาก็ยังคงมีอยู่นะเทคนิคของเบสในทุกๆครั้งที่ทำกับข้าวผัดนะครับเบสจะไม่รอให้น้ำมันเขาร้อนหรือกระทะเขาร้อนนะเบสจะใส่ลงไปเลยนะให้เครื่องแกงไอ้เครื่องที่เราผัดเนี่ยหอมนะครับหอมไปพร้อมกับน้ำมันที่เราผัดเนี่ยให้เขาสุกพร้อมๆกันนะครับร้อนไปพร้อมๆกันนะเทคนิคนะการทำแบบข้าวนะครับผัดไฟอ่อนๆนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเอาหมูลงนะครับแล้วตอนนี้เบสขอเจียวให้เขาหอมสักนิดนึงนะครับเครื่องผัดของเราโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เอาหมูลงเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีไฟนะครับ5เบอร์ให้เล็งไฟขึ้นเบอร์3นะครับเมื่อกี้เบสเจียวพวกนี้ก็เอาแค่เบอร์2พอนะครับมาเดี๋ยวเราจะใส่หมูครับวันนี้เบสใช้หมูใช้ไม่เยอะนะครับแค่นี้พอเป็นหมูบดหรือหมูสับก็ได้นะครับวันนี้เบนเลือกใช้หมูบดที่เขาติดมันนะครับใครจะใช้เป็นหมูเนื้อแดงล้วนให้แม่ค้าที่เขียงเขาบดให้ก็ได้นะครับหมูเนื้อแดงนะแต่วันนี้ไปใช้แบบส่วนที่เขาติดมันด้วยนะครับจะได้อร่อยๆหมูสับเบสซื้อมาไม่ถึงไอ้นี่เองเพื่อนไม่ถึง40บาทนะครับเบสซื้อที่โลตัสเบสไม่ค่อยไปซื้อหมูที่เขียงเท่าไหร่เพื่อนเพราะว่าเบสรู้สึกว่า บ้านเบสใกล้โลตัสไงแล้วพวกผักพวกอะไรที่โลตัสเขาขายถูกนะครับขึ้นตาช่างแล้วตาช่างเขาไม่โกงนะเบสโอเคอ่ะหมูก็เหมือนกัน ไม่เขาไม่โกงตาช่างดีนะครับเบสชอบนะโอเคเดี๋ยวเบสขอผัดหมูอีกสักนิดนึงเดี๋ยวมาเจอกันเพื่อนๆโอเคหมูเราสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราปรุงเครื่องก่อนดีกว่าไอ้มะเขือเราจะได้ไม่เละนะครับใส่ซอสหอยนะน้ำปลานะครับ
เร่งไฟขึ้นเลยนะซีอิ๊วขาวนะครับน้ำตาลนะใครติดหวานก็น้ำตาลลงไปหน่อยผัดมะเขือยาวเบจะผัดให้ออกหวานสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเราปรุงเครื่องก่อนนะครับมะเขือยาวที่เราเอาลงไปเนี่ยจะได้ไม่เละนะเดี๋ยวเราเอามะเขือยาวลงไปแล้วคนเอาขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวชิมตัวนี้ดูก่อนนะเติมน้ำปลานิดนึงใส่มะเขือยาวลงไปเลยนะครับพระเอกของเราพริกส้มแดงนะครับใส่ลงไปเลยเติมน้ำสต๊อกนิดหนึ่งนะครับหรือน้ำเปล่าก็ได้นะเติมใบโหระพาลงไปเลยครับเป็นชอบใบโหระพานะครับจะใส่เยอะหน่อยนะจุดไฟได้เลยเสร็จแล้วครับนี่เป็นไงเพื่อนผัดมะเขือยาวนะครับน่ากินไหมไปเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยครับน่ารับทานมากผัดแป๊บเดียวนะแล้วเอาขึ้นเลยเนี่ยสีสันน่ากินนะครับไปเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผัดมะเขือยาวของเราหอมมากแบบไทยๆนะครับเพื่อนๆเราไปลองทำทานกันดูได้นะครับไม่ยากนะครับเทคนิคก็มีอะไรไม่มากนะทำกินกันในครอบครัวนะครับอร่อยนี่เสร็จแล้วนะครับผัดมะเขือยาวของเราวันนี้เทคนิคไม่เยอะแล้วก็ไม่ยุ่งยากมากนะครับเบสมาสอนให้เพื่อนๆทำกันวันนี้เอาไปทำขายนะครับบางคนทำขายจริงแต่มะเขือเนี่ยดำปี่เลยนะครับน้ำที่เอามาผัดน้ำที่ออกจากมะเขือเนี่ยเขาจะดำทันทีเลยนะผัดมะเขือยาวนะครับเบสสังเกตหลายๆร้านนะที่เขาขายอาหารแกงถุงแกงตักนะครับส่วนมากเขาจะเมนูมะเขือเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำกันนะครับเพราะว่า1เลยคือดูแลยาก2คือทำยากนะครับค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าการที่ทำให้มะเขือไม่ดำเนี่ยบางคนไม่รู้เทคนิคนะครับผัดเลยผัดใส่หมูนี่ขายไม่ออกนะครับแล้วก็ดูไม่น่าทานนะดูสีสันน่ารับประทานนะครับมะเขือไม่ดำนะครับแล้วน้ำออกจากมะเขือเนี่ยไม่มีสีดำเลยนะครับโอเคเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราแช่ตั้งแต่ตอนที่เราก่อนที่เราจะมาผัดแล้วนะครับแช่น้ำส้มสายชูเนาะน้ำดำเนี่ยเขาออกไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆวันนี้เบสมาทำผัดมะเขือยาวใส่หมูสับให้ดูนะครับวันนี้เบสก็จะไปกินข้าวแล้วไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆเบสมีสูตรอะไรดีๆนะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับในช่องทาง YouTube นะที่มีอ้วนพากิน Channel นะครับแล้วก็ที่ Facebook นะครับที่แบร์ขับ Channel นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่
ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันนะเพื่อน